สวัสดีครับนะครับมื้อนี้บาม็อบสิมาพูดคุยนะครับแนะนำสำหรับมือใหม่นะครับที่กำลังคิดอยากจะเลี้ยงว่าเลี้ยงควายนะครับพี่น้องการเริ่มต้นนะครับเป็นสิ่งสำคัญนะครับพี่น้องเริ่มต้นจังไหนบ่ให้ขาดทุนนะครับเริ่มต้นจังไหนบ่เสี่ยงนะครับเริ่มต้นจังไหนปิดประตูขาดทุนนะครับในระยะเวลาที่เร็วนะครับพี่น้อง ก็ลืมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการเห็นคลิปนะครับผู้ใดสนใจคิมซูนเขาว่านะพี่น้องคนละ240บาทนะครับรวมทรงนะครับเก็บเงินไปทานขวดหนึ่งเฮ็ดได้8โตหอด10โตนะครับอายุที่เหมาะสมก็5มือบ่เกิน45มือนะครับยาทายพยาธิแบบลาดหลังนะพี่น้องใส่เทจากตะนอกจนถึงโคนหางนะครับยาที่ซึมเข้าผิวหนังเองนะครับข้อดีนะครับพี่น้องใส่ได้ทั้งพยาธิภายนอกภายในนะครับเหียบเหากาเกลื่อนเหลือบไล่นะครับงัวทองอ่อนทองแก่เฮ็ดได้นะพี่น้องบ่มีปัญหานะครับขวดละ100นะครับขวดนึงใส่ได้กับน้ำหนักงัวควาย300กิโลนะครับพี่น้องยาไล่แมลงนะพี่น้องขวดละ200ส่งฟรีนะครับขวดละ100ซีซีนะครับพี่น้องแม็กวิลนะครับยาซีซีซีผสมน้ำ1ลิตรฉีดพ่นตามตัวงัวตามขอกนะพี่น้องแล้วก็มีไม้เก่าง่านะพี่น้อง850บาทนะครับสแตนเลสเกรด304นะครับรับประกันบ่เป็นสนิมนะครับรวมทรงนะครับ850บาทนะครับสนใจฟ้างนะครับหญ้าแพงโกลาอัดก้อนนะครับทอนพันหญ้าแพงโกลานะครับกิโลละ5บาทนะครับสนใจติดต่อบาม็อบได้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรให้นะครับพี่น้อง กาสำหรับมือใหม่นะครับที่บ่รู้ว่าสิเริ่มต้นจังไหนนะครับพี่น้องการเริ่มต้นเป็นสิ่งสำคัญนะครับขั้นเริ่มต้นผิดเมื่อยและขาดทุนตั้งแต่มือเริ่มต้นนะครับแล้วสัวสิได้ทุนขึ้นเนี่ยมันเสียเวลาเสียกำลังใจนะครับ และก็บ่ให้ถึงหลอกนะพี่น้องเดี๋ยวบาม็อบสิมาแนะนำนะครับตามความรู้ที่พอมีนะครับพี่น้องอาจสิบ่หลายนะครับแต่ก็หวังว่าสิเป็นประโยชน์กับมือใหม่นะครับเป็นแนวทางนะครับการเริ่มเลี้ยงนะครับพี่น้องบ่ให้ขาดทุนนะครับ1อย่าตามกระแสนะครับ2ต้องถามเจ้าของว่ามักอีหลีบ่นะครับถ้ามาบ่ตามกระแสก็คือ1บ่แม่นว่าเห็นเขาเลี้ยงง่วงงามก็ไปเลี้ยงง่วงงามนําเขานะครับโดยที่เจ้าของบ่ทันมีซื้อเสียงบ่ทันมีคนรู้จักนะพี่น้องบ่ทันมีแบรนด์นะครับ บ่มีความน่าเชื่อถือนะครับตลาดนะครับเป็นตลาดง่วงงามเนี่ยตลาดเฉพาะกลุ่มนะครับพี่น้องเฉพาะกลุ่มคือแคบกว่าพวกง่วงเนื้อนะครับเป็นอย่างที่ว่าแคบกว่าง่วงเนื้อนะครับง่วงเนื้อเนี่ยตัวจังไหนเฮาก็ขายราคาเนื้อตีเนื้อนะครับพี่น้องบ่ว่าสิเป็นง่วงมีตำหนินะครับว่างามบ่งามนะครับราคาเนื้อนะครับยืนพื้นอยู่แล้วนะพี่น้องบ่มีขาดทุนส่วนงัวงามนะพี่น้องเฉพาะกลุ่มนึงตลาดก็สิแคบกว่านะเหรียญเฉพาะกลุ่มนะครับพี่น้องคันมันออกมามีตำหนิก็ไปราคาเนื้อนะครับนั่นคือหาคำตอบให้ได้นะครับว่าจะเลี้ยงตามกระแสนะพี่น้องเลี้ยงบนความเป็นจริงนะครับเป็นจริงคือหยังนะครับพี่น้องเป็นจริงนะครับสุดท้ายของว่าของควายจบที่เนื้อนะครับนั่นคือสิ่งที่สุดแล้วนะพี่น้องจบที่เนื้อนะครับขั้นเริ่มต้นที่เนื้อนะครับบ่มีวันขาดทุนนะพี่น้องอาจจะใช้เวลาแดแต่กับบ่โดนนะครับปิดประตูขาดทุนแน่นอนนะครับเริ่มจากเนื้อนะครับเฮาก็ซื้องัวเนื้อราคาประมาณงัวเนื้อนะครับหรือเกินเนื้อนิดๆมาเลี้ยงนะพี่น้องปิดประตูขาดทุนแน่นอนนะครับการเบิ่งการเลือกซื้อนะครับเฮาก็เบิ่งว่าขอแค่ให้มันเป็นหนังหนากระดูกใหญ่นะพี่น้องหนังหนากระดูกใหญ่ก็สิให้เนื้อหลายนะครับเป็นงัวโค้งใหญ่นะครับกระดูกหนาอย่างง่ายนะครับพี่น้อง
การซื้อนะครับเข้ากับเบิ่งต้องมีประสบการณ์นะครับในการเลือกงัวแบ่งเกตงัวนะครับเบิ่งตำหนิงัวนะครับตำหนิทั่วไปนะครับพี่น้องก็สิมีพวกขาทกขาถอนนะครับดูคางสุดนะครับหางขาดหางดอกนะพี่น้องเล็บนะครับเล็บกีบเล็บหนากีบเล็บบางนะครับคอขาดีบ่ดีนะครับพี่น้องแต่คันเป็นงัวเนื้อก็บ่ต้องไปคิดอย่างหลายนะครับพี่น้องเลี้ยงขยายพันธุ์ให้มันออกลูกได้นะครับสมหันพ่อนะครับตำหนินะครับพี่น้องสำคัญนะครับตำหนิงัวเนื้อก็บ่มีอย่างหลายนะพี่น้องบ่ได้เกี่ยวกับหน้าแดนหางดอกสูงสุดนะครับมีแค่อ้วนกับผอมนะพี่น้องสำคัญนะครับเลี้ยงให้อ้วนก็ได้หลายนะพี่น้องคันผอมก็ได้หน่อยนะครับแล้วก็ไปเบิ่งว่าเจ้าของสิเลี้ยงได้โดนบ่นะครับมักอีหลีบ่นะครับสิ่งที่เฮาสิให้คำตอบได้คือตัวเจ้าของเองนะครับพี่น้องกาลองไปเลี้ยงไปสอบถามไปคุกกี้กับคนที่เขาเลี้ยงก่อนนะครับว่าเขาสิไหวบ่ว่ามือหนึ่งเขาเฮ็ดอย่างแน่นะพี่น้องตั้งแต่ตื่นขึ้นนะครับคืออันแบบนี้ดีนะครับเฮาล่วงแห้งไปก่อนเพื่อทดสอบเจ้าของนะว่าสิไหวหรือบ่ไหวนะครับบ่แม่นลงทุนไปเฮ็ดคอกเบิด 2-3 แสนซื้องัวอีก 4-5 แสนมาล่องเลี้ยงเพื่อที่ให้ถามเจ้าของว่าเจ้าของสิไหวบ่ไหวนะครับยังบ่ฮู้แต่ลงทุนไปแล้วนะคันบ่ไหวมันขาดทุนนะพี่น้องงัวพ่อขายขึ้นได้นะครับซื้อมาเลี้ยงคันซื้อมาแล้วขายเลี้ยงในเดือน2เดือนขายจังไสก็อาจจะขาดทุนเล็กน้อยนะพี่น้องหรืออยู่ทุนนะครับไปอยู่ที่เฮาเบิ่งว่าเก่งบ่เก่งนะครับส่วนคอกนะครับพี่น้องคอกนี่บ่สามารถเฮ็ดทุนให้เฮาได้คั่นมั่งขายก็ขาดทุนแน่นอนนะครับหรือเก็บไว้ก็ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นนะทุนมันจมนะครับพี่น้องกับคอกนะครับก็อยากให้ไปเลี้ยงไปหัดล่องไปคุกกี้กับเขาเลี้ยงก่อนนะครับสังเกตก่อนนะครับเห็นเขาเฮ็ดก็ไปจับไปบ่ายซอยเพิ่นนะครับพี่น้องเฮาสิได้ฮู้ว่าเฮาสิไหวบ่ไหวนะครับก็การเตรียมตัวสำคัญนะพี่น้องบ่ว่าจะเตรียมตัวเรื่องพ่อรู้ว่าเจ้าของไหวสิเลี้ยงแล้วก็เตรียมตัวเรื่องแปลงหญ้านะพี่น้องหญ้าสำคัญนะครับมีหญ้านะพี่น้องลดต้นทุนได้นะครับหญ้าแรกเนื้อนะครับบ่ต้องไปซื้อนะครับมีหน้าก็ปลูกหญ้านะครับพี่น้องบางคนหวงไว้เฮ็ดเขานะครับแล้วก็ไปหาตัดหญ้าเลาะขี่รถนะครับพี่น้องเบิดน้ำมันเลาะเทละ50บาทเทละ100นะครับค่าตัดอีกนะพี่น้องค่าตัดค่าแห้งเขาอีกนะครับเบิดหลายก็ปลูกนะครับพี่น้องเบิดหลายก็ปลูกไปเลาะแล้วก็เสียเวลานำแล้วก็เสี่ยงต่อหญ้านะครับว่าเพิ่นฉีดยาบ่นะครับฉีดยาไม่เนี่ยเฮาสิเบิ่งบ่ค่อยออกนะพี่น้องแต่คันได้ไป 3-4 มื้อไปแล้วมันสิเหี่ยวสิแห้งสิเหลืองอันนั้นเฮาเบิ่งออกนะครับเสี่ยงนะครับพี่น้องตัดหญ้าที่เขาฉีดยาฆ่าหญ้ามาเนี่ยเฮาก็บ่ฮู้นะครับเพราะว่าเฮาบ่ได้ปลูกเองนะครับหรือมันมีสารอื่นพวกปนแน่นะครับพี่น้องก็เฮ็ดให้งัวเฮาเนี่ยคันบางโตนะพี่น้องกระแทงนะครับพันกินเข้าไปหลายก็จอยส้มนะครับสุดท้ายก็ทั้งในย่อยเบิดแล้วนะพี่น้องย่อยเน่าเบิดแล้วกะสุดท้ายกะเสียนะครับพี่น้องสำคัญนะครับเป็นหญ้าสำคัญนะครับคันมีหญ้าฟ่างกับบ่จำเป็นนะพี่น้องฟ่างกับบ่จำเป็นนะฟ่างกับบ่ต้องซื้อนะครับนั่นคือสิ่งที่จะเฮ็ดให้เฮาประสบความสำเร็จนะครับแล้วกะบ่ขาดทุนคือการลดต้นทุนนะพี่น้องกะมีเรื่องยาไปตามกระแสนะครับแล้วก็การ
หาคำตอบให้เจ้าของให้ได้ว่ามักอีหลีบ่นะครับน้ำอดน้ำท้นเนี่ยจะเลี้ยงในบ่นะครับ3กับเรื่องแปลงหญ้านะพี่น้องเรื่องหญ้าสำคัญนะครับลูกต้นทุนนะครับ4ตลาดบ่ต้องห่วงนะพี่น้องตลาดงัวเนื้อนี่ขายได้ก็ได้นะครับเกินพ่อค้ามาเอาเรื่อยนะพี่น้องงัวเนื้อเนี่ยมันมาตรฐานอยู่แล้วนะครับคันงัวไทยแม่เป็นไทยใหญ่ไทยกลางลูกออกมาปีนึงเนี่ยยังหน่อยกับ25,000 30,000 อยู่แล้วนะครับคันพอดีกับประมาณยืนพื้น30,000 32,000 33,000 นะครับอายุปีนึงนะครับตัวผู้นะครับตีเนื้อให้ความเชื่อมั่นได้เลยนะครับว่างัวเนื้อเนี่ยบ่มีทางล้นตลาดนะครับพี่น้องแล้วก็บ่มีทางถือมาโลละ80โลละ100นะพี่น้อง200ขึ้นนะครับ300นะครับช่วงแพงๆเป็นหยังงัวเนื้อคือบ่ล้นตลาดนะพี่น้องเนื้อบ่ล้นตลาดก็คือ1ซัวงัวซัวสีใหญ่ซัวสีเป็นเนื้อได้เนี่ย2ปีนะครับพี่น้อง2ปีขึ้นนะครับท้อง9เดือนนะพี่น้องซัวสีคลอดคลอดก็ซัวสีใหญ่นะครับพี่น้องปีนึงก็ท่านเขาคุ้นบ่ท่านได้นะครับก็ต้อง2ปีนะครับอายุ18เดือนขึ้นนะครับหรือ2ปีคุ้นนะครับก็คุ้น 3-4 เดือนแล้วก็ขายซัวสีเป็นเนื้อนะครับจะกินเนี่ยกินมือเดียวเบิดนะครับมือนึงเนี่ยเบิดไปหลายร้อยตัวหลายพันตัวนะครับตลาดประเทศจีนอย่างเดียวนี่ก็บ่พอขายแล้วนะพี่น้องประชากรจีนหลายนะครับคนเกิดขึ้นสู่มือนะครับพี่น้องความต้องการมันหลายขึ้นสู่มือนะครับงัวกล้วยมันก็ออกลูกปีละตัวนะครับหรือบางปีก็2ปีตัวนึงทํามันห่างนะครับคันออกมาคือแมวคือหมูนี่ล้นตลาดแน่นอนนะครับออกแค่ละ5ตัว10ตัวเสียครับล้นตลาดแน่นอนนะครับเริ่มจากเนื้อเฮาคิดง่ายๆนะพี่น้องรายได้เฮาเนี่ยคันพี่น้องอยากได้รายได้ที่เลี้ยงครอบครัวใดเนี่ยก็เลี้ยงแต่มันหลายเด้อนะครับคันมีตีไปเลย12เมนะครับพี่น้องอ่ะผมให้15เมเลยนะครับคือเป็นหยังต้อง15เมนะพี่น้อง15เมนะครับพี่น้องคิดเอาลูกปีละ12ตัวนะครับเพื่อมันออกมาแท่งหรือเสียชีวิตนะครับหรือทับบ่ติดนะครับหรือติดหยากนะครับการสูญเสียเฮาต้องมันต้องมีนะพี่น้องของมีชีวิตเลี้ยง15แม่นะครับได้ลูกปีละ12ตัวนะครับคิดเอาแค่12ตัวนะครับขายเดือนละตัวนะครับพี่น้องเฮาสิมีรายได้สู่เดือนนะครับสมมุติว่าคิดไปเลยนะครับพี่น้องตีเนื้อเบิดนะครับลูก12ตัวนะครับพี่น้องอายุ1ปีขาย 25,000 30,000 นะครับได้อยู่แล้วนะครับพี่น้องก็สิมีให้ขายเดือนละตัวนะครับคันเก็บเงินบ่ได้นะครับขายใส่เป็นเงินเดือนนะครับเดือนละตัวก็ประมาณ 25,000 ฮอด 30,000 นะครับปีนึงนะครับพี่น้องปีนึงพี่น้องก็สิมีรายได้ประมาณ 200,000 กว่านะครับฮอด 300,000 กว่านะครับพี่น้องสมมุติเฮ็ดงานประจํานะพี่น้องผมรับราชการก็เข้ามาแรกๆก็เงินเดือน 9,520 บาทนะครับรับราชการนะครับพี่น้องแต่ว่าคันพี่น้องมีงัว15แม่นี่สบายนะครับเงินเดือน 20,000 กว่าเนี่ยอยู่ได้สบายนะครับอยู่บ้านบ่ต้องเซาเขาก็ซื้อแด้ก็บ่เบิดหลายนะพี่น้องกับเขาก็ซื้อแด้ก็บ่เบิดหลายอย่างหน่อยก็บ่เบิดฮอด 15,000 ดอกนะพี่น้องตีไปเลยนะครับค่ากินถึงค่าใช้จ่ายนะครับถึงคนถึงว่าตีไปเลย 15,000 ก็เหลือเก็บอีกเดือนละ 10,000 นะครับผมรับราชการนะพี่น้องก็จริงนะครับเงินเดือน 9,500 นะครับ20บาทนะครับค่าห้องกับไปเรียวนะพี่น้อง 2,500 3,000 นะครับค่าอยู่ค่ากินอีก 6,000 นะครับ
ค่าน้ำค่าไฟอีกค่าโทรศัพท์ค่าน้ำมันเดินทางอีกนะพี่น้องบ่พอนะครับน้ำก็ได้ซื้อกินนะครับพี่น้องสำคัญบ่ได้อยู่กับครอบครัวนะครับพี่น้องมีปัญหาหยังก็ไกลครอบครัวนะครับเจ็บไข้ได้ป่วยก็อยู่ยากนะครับพี่น้องนั่นก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับหลายคนอาจจะว่ามองว่าข้าราชการดีนะครับพี่น้องคันเบิ่งเรื่องผลประโยชน์เรื่องสวัสดิการนะครับมันก็ดีนะครับแต่ว่ากระทรวงสีใดเนี่ยต้องเฒ่านะครับพี่น้องต้องอยู่ให้เกษียณนะครับคันเสียชีวิตก่อนมาได้อยู่ได้5ปี10ปีนี่ก็บ่มีประโยชน์นะครับพี่น้องแล้วก็ความสุขสิไปหวังแต่ตอนเฒ่าก็บ่ได้นะครับพี่น้องบางคนอยู่บ่ฮอดก็เป็นแนวทางคร่าวๆนะครับพี่น้องคิดง่ายๆนะครับเลี้ยงให้มีเงินเดือนเลี้ยงให้มันคงนะครับสู่อาชีพงัวควายเฮาบ่ได้นะครับพี่น้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการเฮ็ดคลิปนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลนะครับความรู้ที่มาบอกพ่อมี่นะครับให้มือใหม่ได้ไปต่อยอดนะครับในการเฮ็ดในการลงมือนะครับอาจจะเริ่มต้นที่ดีนะครับพี่น้องเอามาบอกก็เคยถึกตัวถึกตมก็คือกันตอนซื้อใหม่ๆนะครับผู้ใดมีหยังปรึกษาก็โทรมาได้นะพี่น้องเกี่ยวกับงัวกับควายนะครับหรือที่ซื้อสีขายนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับผมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ